แล้วก็ไม่สังเกตว่าตัวไหนเราเขียนผิดหรือคำไหนเราเขียนผิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ปิดสมุดของตัวเองเก็บไต่ลิ้นชักโต๊ะนับหนึ่งนับสองนับสามกลุ่มไหนชนะกลุ่มไหนชนะเก็บให้หมดนะคะเรามาดูที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราเขียนถูกหรือเปล่าอาชีพเขียนอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเขียนถูกดีใจไว้ก่อนแต่ว่าคุณครูยังไม่ให้เด็กๆดูสมุดนะคำที่สองคำว่าตลาดคำที่สามคำว่าคำที่สี่คำว่าคำที่หกคำว่าอุ้ยโทษคำที่ห้าใครคิดว่าตัวเองถูกหมดบ้างยกมือขึ้นโอ้โหเยี่ยมมากใครคิดว่าตัวเองผิดหนึ่งข้อผิดสองผิดสามผิดสี่ผิดห้าไม่มีนะคะอ่านพร้อมกันหนึ่งเที่ยวหนึ่งสองสามนี่คือคำที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องบ้านฉันบ้านเธอนะคะบ้านของเธอมีอะไรบ้านของฉันมีอะไรนั่นเองเรามาดูกันอีกนิดนึงจากการที่เด็กๆเรียนรู้เรื่องคำไปแล้วนะคะคราวนี้หนูมาดูนี่ค่ะการแสดงนะคะการแสดงดูก่อนว่าเป็นการแสดงอะไรอันนี้อะไรคะรำคลองยาวเป็นของภาคไหนเอ่ยภาคไหนคะใครคิดว่าภาคอีสานใครคิดว่าภาคกลางใครคิดว่าภาคใต้ใครคิดว่าภาคเหนือเฉลยรำคลองยาวเป็นของภาคกลางค่ะดูต่อและนี้น่ะลิเกเป็นของภาคไหนเหนือใต้กลางอีสานใครคิดว่าภาคเหนือใครคิดว่าภาคกลางใครคิดว่าใต้ใครคิดว่าอีสานคำตอบที่สุดที่เป็นที่ถูกต้องก็คือภาคกลางต่อไปอันนี้ล่ะหมอลำเป็นของภาคไหนใครคิดว่าอีสานใครคิดว่าเหนือใครคิดว่าใต้ใครคิดว่ากลางเพราะฉะนั้นหมอลำเป็นของภาคเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปอันนี้ล่ะฟ้อนเล็บเป็นของภาคไหนเอ่ยภาคเหนือกลางใต้อีสานปอนเล็บยาวๆเนิบนะคะเป็นของภาคเขาทำอะไรช้าๆเป็นของภาคไหนคะลูกภาคใต้นี่ก็จะพูดกันเร็วมากรถไฟสวนกันเนี่ยก็ยังพูดกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นปอนเล็บเป็นของภาคอีสานเนี่ยดนตรีเขาจะจังหวะร้าวใจมีแคนมีหลายๆอย่างนะคะเครื่องดนตรีหลายอย่างที่ทำให้เราสนุกสนานแต่ว่าภาคที่มีความสวยงามนะคะเชื่องช้านั่นก็คือภาคเหนือค่ะแล้วนี่ล่ะเขาอยู่ภาคไหนเจ้าเขาอยู่ภาคไหนเจ้าเขาอยู่ภาคใต้เหรอลูกภาคไหนคะภาคเหนืออ้าวประเพณีสำคัญประเพณีนี้ประเพณีชักพระเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อของภาคใต้นั่นเองนะคะเห็นไหม
เดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนรู้ประเพณีนี้จากคุณครูรัตนานะคะจากสังคมศึกษานะคะอ่ะทีนี้เรามาดูต่ออ่ะการแสดงนี้เป็นของภาคไหนรามโนราเป็นของภาคไหนคะเป็นของภาคไหนเอ่ยภาคใต้ค่ะอาชีพนี้เป็นของภาคไหนเอ่ยชาวประมงแถวไหนมีทะเลล่ะลูกภาคเหนือมีทะเลไหมภาคเหนือมีภูเขาภาคอีสานเป็นที่ราบสูงภาคกลางเป็นที่ราบรุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกภาคใต้มีอะไรเอ่ยสองข้างเลยมีทะเลเพราะฉะนั้นทะเลก็เหมาะแก่การทำอาชีพอะไรคะประมงนั่นเองนะคะดูภาพนี้วัดอะไรเอ่ยวัดอะไรคะวัดพระมหาธาตุนะคะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะยังจำข่าวที่โด่งดังที่พัทลุงได้หรือเปล่าจำได้ไหมคะที่เขาบอกว่าเขาขุดแล้วเจอทองจำได้ไหมนะคะนี่แหละค่ะที่เป็นที่มาเด็กๆเห็นยอดตรงนี้ไหมคะยอดเจดีย์ตรงเนี้ยก็บอกว่ายอดเจดีย์นี้ห่อหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ซึ่งผู้มีจิตศรัทธานะคะที่เป็นเศรษฐีก็มีทองก็จะเอาทองมาทำอะไรคะห่อยอดมนต์ดบนี้แล้วก็บอกว่าใครที่ได้มีโอกาสได้อะไรคะได้ห่อหุ้มมันเนี้ยจะได้ขึ้นสวรรค์นี่คือความเชื่อของคนไทยหรือชาวพุทธสมัยก่อนนะคะก็จะเลยเอาทองทั้งหลายไม่ว่าอยู่แดนไกลแค่ไหนก็จะเอามาถวายนั่นเองนะคะเนี่ยยอดมนต์ดบนี่แหละนะคะที่จริงมีนิทานปรัมปรามาเยอะแยะมากเลยเรื่องเกี่ยวกับการขุดทองหรือการเจอทองนะคะจริงๆแล้วแถวบ้านคุณครูก็มีเหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณครูเคยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะเอาทองมาจะเอาไปถวายพระมหาธาตุนี่แหละค่ะแล้วทีนี้มาไม่ทันก็ปิดซะก่อนก็ปิดยอดเจดีย์ก็คือบูรณะเสร็จแล้วเศรษฐีเสียใจมากเลยก็เลยไม่เอาทองกลับก็ขุดเป็นบ่อลึกแล้วก็เอาทองทั้งหมดใส่ลงไปในบ่อนั้นนะคะแล้วก็ปิดฝังแล้วก็เอาเมื่อก่อนก็บอกว่าคนโบราณมีคาถานะคะเขาจะเอาข้าวสารหวานไว้แล้วก็เสกคาถาให้กลายเป็นมดเป็นมดตัวไอ้นั่นนะคะมดตัวเล็กๆอ่ะนะคะแล้วก็เอาเชือกมาพันรอบเชือกก็จะกลายเป็นงูนะคะนี่คือนิทานที่คุณพ่อคุณครูเคยเล่าให้ฟังแล้วบ่อน้ำที่เขาขุดไว้นะคะอยู่หน้าวัดบ้านคุณครู บ้านของคุณครูเลยชื่อว่าบ้านตรกก็คือที่สูงที่เก็บนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาต่ออันนี้เล่านิทานให้ฟังเฉยๆต่อไปวัดพระมหาธาตุอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะคะเอาละทีนี้มาดูวัดนี้บ้างอุ้ยโทษไม่ใช่วัดมีอะไรเอ่ยหนังตะลุงเป็นของภาคใต้อีกเช่นเดียวกันและนี่ล่ะวัดพระแก้วอยู่ภาคไหนคะภาคไหนคะวัดพระแก้วอยู่ในกรุงเทพมหานครภาคกลางและนี่ล่ะแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ภาคไหนเอ่ยไหลมาจากภาคเหนือผ่านภาคกลางนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้ล่ะสวนยางพารานะคะของภาคไหนคะปลูกมากที่สุดอยู่แถบภาคใต้นะคะต่อไปอันนี้อะไรแม่น้ำโขงค่ะขั้นระหว่างขอโทษขั้นระหว่างอะไรคะระหว่างประเทศนั่นเองระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ลาวนะคะสองฟากฝั่งนะคะแล้วประเทศไทยอยู่แต่ภาคไหนล่ะภาคอีสานนั่นเองนะคะอ่ะและทีนี้มาดูอันนี้คือการแสดงเพลงฉ่อยนะคะเพลงฉ่อยเป็นการแสดงของภาคไหนคะภาคกลางภาคกลางอันนี้อะไรเอ่ยลิงกังลิงกังอ้าวทำไมลิงกังมามีส่วนร่วมกับบ้านฉันบ้านเธอด้วยก็บอกว่าลิงกังเขาใช้ในการเขาฝึกมันฝึกให้ปีนต้นมะพร้าวไอ้เก็บมะพร้าวนะคะเก็บอะไรอีกเก็บพืชผลทางการเกษตรที่อยู่สูงสูงแบบเนี้ยก็จะให้ลิงเนี่ยขึ้นไปปีนเก็บให้นะคะแต่ก็ต้องฝึกก่อนนะคะต่อไปอยากดูการแสดงหรือยังอยากมาดูการแสดงนิดนึงมโนราเป็นของภาคไหนเมื่อกี้คุณครูบอกภาคไหนคะภาคไหนภาคใต้ใครอยากมาดูมโนรานะคะยกมือขึ้นสูงสูงสูงอีกนิดจ้าสูงอีกหน่อยเอามือลงมาดูที่มโนราเขารำยังไงต้องเปิดเสียงด้วยค่ะ